อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัรซะลารอซูลาฮูบินฮุดาวะดีนินฮักกะลิยุซิรอฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอิกรารันบิฮิวะเตาฮีดาวะอัชชะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลูجعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على قمر منير وسراج كبير وانبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعدفاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธามั่นผู้มีอีหม่านแล้วทั้งหลายขอเน้นย้ำกำชับใช้ต่อพวกเราทุกคนให้พวกเราทั้งหลายตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกถึงบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาให้กับพวกเราได้มีโอกาสอยู่ภายใต้ร่มเงาของอันอิสลามตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติกระทำในสิ่งที่เป็นหลักการคำสั่งใช้ของศาสนาและตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นแสดงออกถึงการออกห่างละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเอาจริงเอาจังกระทำในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาให้ได้มากที่สุดเพราะอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่ในดุนยากันแค่เพียงชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นวันหนึ่งเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่อยากจะให้พี่น้องได้คิดตามและก็พิจารณาในสิ่งที่บรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับที่เขานั้นได้จากพวกเราไปจบชีวิตไปก่อนหน้าเราจำนวนมากมายที่กลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับหากวันนี้จะถามพวกเราทุกคนว่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาใบนี้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพื่อเป้าหมายอะไรแน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปบางคนอยากจะมีทรัพย์สินบางคนอยากจะมีลูกหลานบางคนอยากจะร่ำอยากจะรวยอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้มากในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ในดุนยาบางคน10ปีบางคน20ปีบางคน30ปีหรือมากไปกว่านั้นเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งให้กับพวกเราและก็เป็นเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องคิดแล้วก็พิจารณาตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงแจ้งให้กับพวกเราเป้าหมายหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งถึงเป้าหมายในการที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างบรรดายินขึ้นมาสร้างบรรดาสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาแต่จำกัดเฉพาะนะครับมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ยืนยันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดหรือมีเป้าหมายใดนอกเสียจากว่าอัลลอฮฺสร้างทั้งยินสร้างทั้งมนุษย์ขึ้นมานั้นเพื่อเป้าหมายเดียวกันพี่น้องครับนั่นก็คือเป้าหมายของการอิบาดะห์เป้าหมายของการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเพราะแน่นอนพี่น้องครับ
การที่ผู้คนทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นหนทางแค่เพียงชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นเป็นหนทางระยะเพียงสั้นๆเท่านั้นและเราจะต้องไปใช้ชีวิตอันยาวนานในโลกอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเพื่อการประกอบอิบาดะห์เพื่อการเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกระทำในเรื่องราวของการอิบาดะห์นั้นเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่จำกัดเฉพาะให้เราจะต้องทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเวลาที่เรามาพิจารณาดูในเรื่องราวของอิบาดะห์นี่พี่น้องมีอิบาดะห์จำนวนมากมายที่ถูกกำหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ที่สำคัญอย่างแรกเลยพี่น้องครับที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอาจจะละเลยอาจจะเพิกเฉยบางครั้งเราอาจจะนึกในทางที่ไม่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยซ้ำบางครั้งเราอาจจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงทางออกในชีวิตของเราแต่บางทีแล้วเราก็มองไม่เห็นทางออกเพราะอันเนื่องมาจากว่าอิบาดะห์ของเรานั้นบกพร่องอิบาดะห์การที่เราจะต้องทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาพี่น้องอิบาดะห์ที่สำคัญและก็ถือว่าเป็นรุกลหนึ่งในการที่จะทำให้การเป็นมุสลิมของเรานั้นสมบูรณ์นั่นก็คืออิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดพี่น้องลองไปสังเกตดูนะครับว่าหลายต่อหลายคนริสกีที่บกพร่องหลายต่อหลายคนที่อาจจะมีปัญหาในชีวิตมากมายเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจสอบไปดูชีวิตของเขาแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะพบได้ว่าอิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดนั้นเขากระทำตามที่เขานั้นมีความสามารถที่จะกระทำเรียกง่ายๆก็คือไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องราวของการละหมาดพี่น้องรู้ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับว่าการที่มนุษย์นั้นนะครับเมื่อกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยว่าง่ายๆก็คือเมื่อเขาเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยอิบาดะห์ที่สำคัญที่จะถูกสอบที่จะถูกไต่สวนที่จะสร้างทั้งสิ่งที่เป็นความสุขและก็ความทุกข์ขณะที่เรานั้นจบชีวิตลงไปอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยอิบาดะห์ที่สำคัญนั่นก็คืออิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราแจ้งให้กับพวกเราได้ฟังอย่างนี้นะครับว่าอินนะอัวะละมายูฮาซะบุบิฮินอับดุยะมันกิยามะมินอามาลีศอลาตุฮูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับว่าการงานชิ้นแรกที่จะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนหลังจากที่เรานั้นเสียชีวิตลงในขณะที่เรานั้นกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เมื่อมนุษย์นั้นถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนรอการไต่สวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาสอบสวนบ่าวในวันนั้นก็คือเรื่องราวของการละหมาดนี่คือความเป็นจริงพี่น้องครับนี่คือความเป็นจริงที่หลายคนอาจจะละเลยอาจจะกระทำในตอนที่เขานั้นมีเวลาว่างอาจจะกระทำตอนที่เขานั้นนึกอยากจะทำเท่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาพี่น้องครับพี่น้องลองเปลี่ยนแปลงตัวของเราลองทำให้อิบาดะห์นั้นเป็นงานหลักของเราเนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่ามันจะทำให้ชีวิตของหลายๆคนนั้นได้พัฒนาและก็เป็นเบาที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นออกห่างจากความชั่วได้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราอย่างนี้นะครับว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะอัชชาอีวันมุงกัด
แน่แท้แล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแท้จริงการละหมาดนั้นจะช่วยยับยั้งให้พวกเราทั้งหลายออกห่างจากสิ่งที่เป็นความลามกอิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดนั้นจะทำให้เรานั้นออกห่างจากความชั่วแต่อิบาดะห์นั้นจะต้องเป็นการอิบาดะห์ที่ทำแบบจริงใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแบบหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ทางออกของพวกเรามีหลายทางพี่น้องครับแต่หลายต่อหลายทางที่พวกเราทั้งหลายกำลังเดินอยู่นั้นมันอาจจะเป็นหนทางที่ออกนอกลู่นอกทางไปจากอิสลามบางคนอาจจะคาดหวังในเรื่องราวของความช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์ด้วยกันแต่จะมีใครกันพี่น้องครับที่จะเป็นผู้ที่ให้ทางออกกับเราและก็เป็นทางออกที่พวกเราทั้งหลายจะต้องกลับไปใช้ชีวิตไปถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนนั่นก็คือหนทางที่ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดบางคนอาจจะมองนะครับว่าอิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นบังคับใช้กับเราเราอาจจะมองแค่เพียงว่าอัลลอฮ์ใช้บังคับให้กับพวกเราต้องทำเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องทำด้วยกับความไม่เต็มใจด้วยซ้ำหรืออาจจะทำไปด้วยกับความเต็มใจก็แล้วแต่พี่น้องจำเอาไว้ว่าสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าการอิบาดะห์ในเรื่องราวของการละหมาดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคือสิ่งที่จะทําให้ท่านนั้นรู้สึกชื่นมื่นขึ้นมาเราลองทําพี่น้องครับเราลองละหมาดเราลองนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําด้วยกับความหวังในความเมตตาเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะยูอิลัตกุรรอตุอัยนีฟิศศอลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกการละหมาดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฉันนั้นชื่นตาชื่นใจขึ้นมานี่คือคําพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือจิตวิญญาณของการที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงใจด้วยความหวังในความเมตตาพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะให้ชีวิตของบรรดาพี่น้องนั้นดีแน่นอนพี่น้องครับเรื่องราวของหลักความเชื่อก็คือหลักการที่สำคัญหลักความเชื่อหลักอากีดะห์ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องไหมเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นี่คือประเด็นของความสำคัญและยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยอิบาดะห์หรือผลงานที่จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นเกิดประโยชน์ทำให้การงานของเรานั้นเป็นการงานที่ทำให้เราได้รับประโยชน์ในวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือในเรื่องราวของการละหมาดอะกูลุกอลีฮาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา